ฮัลโหล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 ได้ยินไหมได้ยินได้ยินคืออย่างนี้ไว้ไหมมันช่วงนี้ช่วงฮาโลวีนใช่ป่ะครูก็มีเรื่องผีจะเล่าให้มึงฟังคือมันมีเรื่องอยู่เว้ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งกูไม่บอกมึงแล้วกันว่าเป็นโรงพยาบาลที่ไหนเพราะว่าถ้ากูบอกชื่อเข้าไปเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเพราะว่ามันเป็นเหมือนข่าวใหญ่แต่ว่าเขาปิดข่าวเลยไม่ค่อยมีไม่เลยไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องมากเป็นข่าววงในทีเนี้ยโรงพยาบาลแห่งเนี้ยมันมีประวัติด้วยเขาบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลต้องคำสาปต้องคำสาปนี่คือในความหมายคือมันมีประวัติในความหมายที่ครูพูดนี่คือมันมีเรื่องที่มันน่าพิศวงอย่างหนึ่งเว้ยก็คือทุกๆวันน่ะจะมีคนตายซึ่งแม่งก็ไม่แปลกของวิสัยของโรงพยาบาลหรอกที่มันจะมีคนตายเพราะว่ามันก็มีคนป่วยมีอุบัติเหตุมีอะไรเข้าไปถูกไหมก็เรื่องปกติแต่ทีเนี้ยไอ้โรงพยาบาลนี่เว้ยคือมันน่าประหลาดตรงที่อย่างหนึ่งเว้ยคือโรงพยาบาลเนี้ยทุกๆห้าทุ่มจะมีคนตายในทุกๆวันทุกวันเลยคือไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเวลาแต่คือทุกๆ5ทุ่มของทุกวันจะต้องมีคนตายมันก็เลยไปกลายเป็นเรื่องพิศวงของโรงพยาบาลนี่เลยว่าเอ้ยคุณหมอเขาสงสัยว่าทำไมทุกเวลา5ทุ่มถึงต้องมีคนตายคืออย่างที่กูบอกไปว่าแม่งโรงพยาบาลมันมีคนตายก็เป็นเรื่องปกติคือมันทุก5ทุ่มแล้วมันเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนแล้วอะเออเนี่ยไม่ปกติคุณหมอก็เลยสงสัยไว้เพราะว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติในเรื่องบังเอิญอะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยที่แบบว่ามันจะมีคนป่วยตายพร้อมกันในโรงพยาบาลทุกๆวันเวลาเดิมของทุกๆวันเนี่ยคือแม่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเออเป็นไปไม่ได้เออทีเนี้ยคุณหมอเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกูว่าแม่งต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างเงินนั่นแหละนั่นแหละคุณหมอก็เลยไปลองเช็คประวัติดูคนไข้ว่าแต่ละคนมีโรคส่วนตัวอะไรบ้างแล้วทุกคนเคยไปทำอะไรมาหรือเปล่าหลุดว่าเช็คประวัติไว้แต่คือคนไข้มันตายทุกวันแล้วก็มาหลายเดือนแล้วไงคนไข้ก็เยอะในประวัติมันเยอะเขาก็เลยเช็คได้มาเยอะมากเช็คมาได้ประมาณสัก10คนเฉลี่ยกันก็คือเอาประวัติ10คนเนี้ยมาเรียงต่อกันก็คือไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะจริงๆสิคนเนี้ยไม่ได้มีมูลเหตุอะไรเกี่ยวข้องกันเลยเป็นคนแก่บ้าง มีเป็นวัยรุ่นบ้าง แล้วก็เหตุที่เข้ามาโรงพยาบาลก็มีทั้งแบบเจ็บป่วยทั่วไปอุบัติเหตุซึ่งคือแบบไม่เช็คจากการเช็คต่อกันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันเลยเว้ยทีเนี้ยคือประวัติคนไข้มันไม่เชื่อมโยงกันแล้วถูกไหมแต่มีหนึ่งจุดที่มันทุกคนไข้ที่ตายอ่ะแม่งเหมือนกันก็คือเตียงกับเลขห้องเลขห้องจะเป็นเลขห้องพิเศษเลขห้อง22/8เลขห้องเนี้ยเตียงเนี้ยแม่งจะมีคนตายทุก5 ทุ่มคุณหมอรู้สึกว่าเอ้ยแม่งมีประวัติหรือแม่งมีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าวะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกูต้องเช็คแล้วต้องเช็คหมอก็เลยไปกรอดูวิดีโอวงจรปิดไว้ว่าในห้องเนี่ย22/8เนี่ยเวลา5 ทุ่มแม่งมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันมีแบบวิญญาณหรือแม่งเลยจะได้แบบเรียกหมอมาทำอะไรอย่างนี้ทีเนี้ยก็เลยไปลองกรอดูไว้ในห้องแม่งก็ปกติไม่มีอะไรปกติมีนางพยาบาลเข้าออกปกติมีป้ายบ้านทำความสะอาดปกติแต่พอเลย5 ทุ่มไปหมอมาเช็คอีกทีถึงตอนเช้าคือคนไข้เสียชีวิตด้วยคือไม่มีใครไปยุ่งกับคนไข้เลยคนไข้เสียชีวิตเองอันนี้น่าแปลกจากการวินิจฉัยทุกคนก็คือเสียชีวิตด้วยความที่แบบไม่หายใจไม่รู้ว่าเขาช็อกหรือว่าเขาเห็นอะไรหรือเปล่าแต่คือในกล้องวงจรปิดก็คือไม่เห็นอะไรเลยคนเสียชีวิตแบบปกติแต่คือมันบังเอิญเกินไปที่ว่าเลขห้องนี้เตียงนี้แล้วก็เวลาในของทุกวันอ่ะมันเลยแปลกเว้ยทีนี้หมอเขาก็เริ่มแบบว่าไม่ใช่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจไว้เราดูวันนี้มีคนไข้เข้ามาใหม่อยู่ห้องนี้เตียงนี้ลองไปดูตอน5 ทุ่มจะเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ไงเผื่อแบบจะได้ช่วยทันท่วงทีก็เลยไปนั่งเฝ้าคนไข้4 ทุ่มครึ่งก็แหละยังไม่มีอะไร4:50ก็แหละก็ยังไม่มีอะไรพอ5 ทุ่มเท่านั้นแล้วไปห้องแม่งเริ่มเย็นห้องแม่งเริ่มเย็นแม่งเริ่มหนาวเลยมีผีมากเขาลืมเบาแอร์อ๋อไอ้สัตว์ไม่ไอ้จริงจังพอ5 ทุ่มแล้วใช่ไหมบรรยากาศห้องก็เริ่มเงียบแบบผิดปกติสักพักไม่มีเสียงของประตูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยคุณหมอมันเริ่มตกใจแล้วเฮ้ยแม่งเอาแล้ว5 ทุ่มแม่งต้องมีอะไรแน่หมอก็ไม่พูดเลยก็พยายามนิ่งดูคนไข้ตาดูคนไข้นะคนไข้ไม่เป็นไรสักพักเสียงประตูเขาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บคุณหมอเริ่มแอร์ใจแล้วคนแอร์ใจแต่แรกก็เลยลองมาเปิดประตูใครครับถือว่าเป็นป้าแม่บ้านเป็นป้าแม่บ้านปกติล่องอกไปไม่มีอะไรเข้ามาทำความสะอาดปกติเอาคุณหมอทำไมถึงมานั่งเฝ้าคนไข้อย่างนี้นะคะคุณหมอก็แบบไม่อยากให้คนแตกตื่นเนาะว่าเอ้ยว่ามันมีเรื่องอะไรผิดปกติก็เลยบอกว่าผมมาเข้าเคสคนไข้ปกติครับไม่มีอะไรป้ายบ้านก็ไม่ได้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวดูฝุ่นมานะคะหมอป้ายบ้านก็เข้ามาก็ดูฝุ่นฟูเสียงดูดยาดูปกติไม่มีอะไรสักพักใต้บ้านก็เดินออกไปคุณหมอก็เอ็นใจก็ไม่อะไรมีแค่5 ทุ่มครึ่งแล้วเนาะคงไม่มีอะไรหรอกลองดูคนไข้ปรากฏว่า5 ทุ่มครึ่งคนไข้ตายเฮ้ย
ตายได้ไงอ่ะตอนแรกที่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วยังเฝ้าอยู่อาการยังปกติแต่พอ5ทุ่มครึ่งปุ๊บคนไข้เสียชีวิตเฮ้ยได้ไงวะทีนี้หมอก็สงสัยแล้วเฮ้ยก็นั่งเฝ้าอยู่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่หว่าทำไมแม่งถึงคนไข้ถึงเสียชีวิตได้ใครทำอะไรวะทีนี้คุณหมอก็เลยเริ่มสำรวจเริ่มพยายามช่วยเหลือก็ช่วยคนไข้ไม่ได้แต่พอหมอเริ่มสำรวจรอบที่เกิดเหตุก็พอจะรู้เพราะว่าอะไรตอนที่ป้ายบ้านแม่งเข้ามาใช่ไหมนั่นแหละป้ายบ้านแม่งกระดูกฝุ่นใช่ไหมเขาถอดปลั๊กออกซิเจนออกแล้วก็เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นโอ้ยเฮียชิบหายมึงเล่าเฮียกูฟังตอน5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย